สภาจัดประมูลของรักนักการเมืองภาพวาดฝีมือพิธาสุดฮอตปิดจบ 26,000 บาทการเมืองวันที่2 สิงหาคม 2567 13:54 น.สภาผู้แทนราษฎรจัดประมูลของรักนักการเมืองระดมเงินเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการสภาภาพวาดพิธาสุดฮอตปิดจบ 26,000 บาทเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2567ที่รัฐสภาบริเวณรอบสระมรกตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานตลาดนัดผาสุกระหว่างวันที่30 กรกฎาคมถึงวันที่2 สิงหาคมโดยเป็นการนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศมาออกบูธเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการประมูลของรักของสำคัญจากประธานรัฐสภารองประธานสภาและส.ส.โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้วันที่2 สิงหาคมจัดเป็นวันสุดท้ายอาทินาฬิกาข้อมือของนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนกไทยของนายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาคนที่1คัฟลิงแบรนด์โอคุระของนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เนกไทยแบรนด์แอมเมสของนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลำโพงแบรนด์เฮอริเทจกรุ๊ปของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลปากกาสลักชื่อของนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโดยไฮไลท์ของวันนี้คือการประมูลภาพวาดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนข้าราชการแม่บ้านนักศึกษาฝึกงานและประชาชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานซึ่งจบราคาประมูลไปที่ 26,000 บาท โปรแกรมโอลิมปิก 2024 วันนี้วันที่ 2 สิงหาคมทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างอัปเดตโอลิมปิก 2024 วันที่ 2 สิงหาคม 2567 16:16 น.โปรแกรมโอลิมปิก 2024 ปารีสเกมวันนี้วันที่ 2 สิงหาคมทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดเข้มข้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26 กรกฎาคมถึงวันที่11 สิงหาคม 2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2 สิงหาคม 2567ข่าวสดออนไลน์รวบรวมมาให้แล้วสำหรับโปรแกรมแข่งขันของกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดฟัชาราคงวัดใหม่ออฟไทยแลนด์ Play His T-Shot AP Photoจอร์จ วอล์กเกอร์ IV สำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2 สิงหาคม 2567ชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่7รวมทั้งหมด23เหรียญทองจากเรือพาย4เหรียญทองว่ายน้ำ3เหรียญทองจักรยาน2เหรียญทองยิมนาสติก2เหรียญทองยูโด2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองกระโดดน้ำ1เหรียญทองยิงธนู1เหรียญทองกรีธา1เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองฟันดาบ1เหรียญทองยิงปืน1เหรียญทองเทนนิส1เหรียญทองคิตตินิวปองเคเดรนออฟไทยแลนด์อินแอคชั่นรอยเตอร์ฮามาดไอโมฮัมเหม็ดสำหรับกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลงสนามกีฬาหลายชนิดได้แก่ยิงปืน
น้ำกมลลักษณ์แสนชาและธัญญาธัญพรพฤกษากรลงสนามประเภทปืนสั้นสตรี25เมตรรอบคัดเลือกเวลา14นาฬิกามีนักกีฬาร่วมแข่งขันทั้งหมด40คนเรือพายเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ์ลงสนามประเภทกันเชียง1คนพายคู่รอบไฟแนลอีเวลา14นาฬิกา54นาทีเป็นการจัดอันดับ 25-30 กอล์ฟโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐและโปรเพชรพชรคงวัดใหม่ลงสนามวันที่2จากทั้งหมด4วันเริ่มเวลา14นาฬิกามีนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งหมด60คนแบดมินตันวิวกุลวุฒิวิทิตสารลงสนามพบกับฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแข่งขันเวลา20นาฬิกากรีธาเบนสุเบนรัตอินแสงแข่งขันประเภทขว้างจากหญิงรอบคัดเลือกเวลา1นาฬิกา20นาทีสำหรับรอบชิงชนะเลิศรายการนี้จะมีขึ้นวันที่5สิงหาคมเวลา1นาฬิกา30นาทีสำหรับสุเบนรัตชิงชัยโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วโดยครั้งแรกที่ริโอ2016คว้าอันดับ24ทำสถิติ 56.64 เมตรส่วนที่โตเกียว2020ได้อันดับ19สถิติ 59.23 เมตรการถ่ายรับชมถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024สำหรับการแข่งขันวันนี้ T Sport 7ถ่ายทอดสดเวลา 14.00 ถึง 18.00 นและ 21.00 นาฬิกา MCOT HD 30ถ่ายทอดสดเวลา 18.00 ถึง 22.00 น PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22.00 2นาฬิกาด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันอ่านข่าวเพิ่มเติมพร้อมล่าเหรียญทัพเทควันโดไทยถึงปารีสก่อนสู้ศึกโอลิมปิกเกมเปิดโผ10อันดับทีมชาติอัดฉีดโบนัสเหรียญทองสูงสุดโอลิมปิกเกม2024ภาพชุดปารีสเกม2024ทัพนักกีฬาไทยลุยล่าเหรียญรางวัลเต็มกำลังโปรแกรมฟุตบอลโอลิมปิก2024พร้อมวันเวลาแข่งขันเช็คช่องทางลิงก์ดูบอลสดอัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก2024มีกีฬาอะไรบ้างวันเวลาแข่งขันช่องทางลิงก์ดูสดชัยชนะโต้คุยธรรมนัสขอร่วมรัฐบาลย้ำแม้มีเทียบเชิญต้องใช้มติพรรคตัดสินการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13นาฬิกา3นาทีชัยชนะโต้คุยธรรมนัสขอร่วมรัฐบาลแจงเจอกันปกติอยู่แล้วยันประชาธิปัตย์ไม่มีคุยย้ำแม้มีเทียบเชิญก็ต้องใช้มติพรรคตัดสินเมื่อวันที่2สิงหาคม2567นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณี21ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์แสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนขั้วเกิดขึ้นว่ายืนยันไม่มีการพูดคุยที่จะไปร่วมรัฐบาลตนยังไม่ทราบเรื่องข่าวก็คือข่าวแต่ในข้อเท็จจริงยังไม่มีการพูดคุยกันส่วนที่มีกระแสว่ามีการตกลงเรื่องกระทรวงกันด้วยนั้นนายชัยชนะกล่าวว่าไม่มีข่าวใครไปตกลงให้ยืนยันมาตนเป็นกรรมการบริหารพรรคยังไม่ทราบเลยว่าใครไปตกลงและโดยหลักการพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีการเทียบเชิญก่อนซึ่งรัฐบาลยังไม่มีการเทียบเชิญมาและเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนายชัยชนะกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการเทียบเชิญมาก็จะมีการหารือกันภายในพรรคและใช้มติของพรรคเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายชัยชนะไปพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.นั้นนายชัยชนะกล่าวว่าไม่จริงที่ตนไปพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสเพราะเจอกันปกติอยู่แล้วไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องร่วมรัฐบาล